กลายเป็นความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างไปอีกสำหรับกรณีวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนเมื่อล่าสุดรัสเซียประกาศไม่ประสงค์จัดเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่นอีกต่อไปโดยอ้างว่าแสดงจุดยืนไม่เป็นมิตรอย่างจงแจ้งและพยายามจะทำลายผลประโยชน์ของประเทศหลังญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการจัดการรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีบุกยูเครนโดยการคว่ำบาตรพลเมือง76คนสถาบันทางการเงิน7แห่งและองค์กรอื่นๆอีก12แห่งรวมทั้งเพิกถอนสถานะชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างยิ่งทางการค้าและจำกัดการนำเข้าสินค้าบางชนิดนอกจากนี้รัสเซียยังประกาศยุติการเจรจาโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนหมู่เกาะพิพาทและยกเลิกระบบฟรีวีซ่าสำหรับพลเมืองญี่ปุ่นด้วยทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยสาเหตุหนึ่งจากข้อพิพาทหมู่เกาะแนวชายแดน4เกาะที่ฝ่ายรัสเซียเรียกว่าคูริลส่วนญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางตอนเหนือซึ่งดินแดนดังกล่าวได้มีการเจรจากันมาตั้งแต่ปี 2398 แต่ทว่าช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สหภาพโซเวียตได้เข้ายึดครองและทั้งสองชาติก็พยายามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องด้านฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ออกมาประท้วงการตัดสินใจของรัสเซียโดยชี้ว่าเรื่องเกิดจากเพื่อนบ้านไปรุกรานยูเครนการที่ผูกโยงประเด็นนี้เข้ากับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงซึ่งญี่ปุ่นคงจุดยืนเดิมต่อการเจรจาสันติภาพและอ้างว่าจำเป็นจะต้องคว่ำบาตรเพื่อนบ้านต่อเพื่อร่วมมือกับประชาคมโลกโดยรัฐบาลได้ยื่นหนังสือประท้วงไปยังสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงโตเกียวแล้วทั้งนี้เมื่อ10 มีนาคม 2565ก็มีรายงานว่ารัสเซียได้ฝึกซ้อมระบบขีปนาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ S-300 เพื่อยิงสกัดเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธในระยะ400กิโลเมตรบริเวณพื้นที่พิพาทจนญี่ปุ่นต้องแจ้งไปยังเพื่อนบ้านว่าการฝึกซ้อมนั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนของประเทศและไม่สามารถยอมรับได้พร้อมระบุว่ารัฐบาลกำลังจับตากิจกรรมทางการทหารของรัสเซียใกล้เขตอธิปไตยของญี่ปุ่นด้วยความกังวลอย่างยิ่งในมุมมองด้านความมั่นคงของชาติขณะที่ญี่ปุ่นเองก็มีความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือยูเครนทั้งมอบเงินสนับสนุนเสื้อหมวกกันกระสุนและอุปกรณ์ทางการทหารที่ไม่ร้ายแรงรวมทั้งเปิดรับผู้ลี้ภัยเข้ามายังประเทศอีกด้วย